โอ้โหสวัสดีครับทุกคนมีน้องผมไปไถนาครับท่านผู้ชมครับแล้วไปเจอรถขุดครับท่านผู้ชมไปเจอรถขุดเก่าโบราณนะครับผมรุ่นโบราณและเก่าแบบมากๆก็เลยถามลุงนะว่าลุงมีรถขุดเก่าด้วยเหรออ๋อใช่ลุงก็บอกว่าใช่นะครับผมแล้วก็บอกว่าผมขอซื้อต่อได้ไหมเศษเหล็กนั่นแหละเดี๋ยวผมจะเอาช่างมาลองเช็คดูได้เลยลุงก็บอกได้เลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะลองไปพาท่านผู้ชมไปดูนะครับว่าลุงแกจอดไว้กี่ปีแล้วนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้ขับเบนซ์ครับผมเน่ไอ้หนุ่มขับเบนซ์วะฮะเมอร์เซเดสเบนซ์นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นรุ่นเก่าแหละแต่ว่าเราเคยรีวิวไปแล้วLED เต็มระบบครับผมสักวันนะสักวันมันต้องได้ขับแล้วนะมันต้องมีสักวันต้องมีสักวันเสียงแม่งโคตรเล้าใจอ่ะท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูกันแล้วกันนะครับผมว่าน้องผมไปไถนาแล้วเจอนะครับผมลุงแกไม่ได้ประกาศขายหรือไม่ได้โพสต์ขายอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับผมไม่รู้ว่าจะเอาเบนซ์เขาได้หรือเปล่าคือจอดอยู่กลางป่ากลางทุ่งนาเนี่ยท่านผู้ชมแกเอาไปจอดทิ้งไหมคือเอาไปจอดทิ้งเนี่ยก็คือทิ้งไปเลยไม่ได้แบบมีอะไรเลยนี่เห็นไหมรถโคตรต่ำเลยเนาะเนี่ยเห็นไหมคือเขามาจอดทิ้งไว้เลยอ่ะดูดิคือโอ้โหผมไม่กล้าเข้าไปเลยกลัวงูนะครับผมคือมันเป็นแบบป่าอยู่กลางทุ่งนาเลยท่านผู้ชมเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นพุ่มป่าเลยอ่ะดูแบบรกมากๆเลยอ่ะท่านผู้ชมดูดิใครเขาจะกล้าเดินเข้ามาวะเนี่ยโอ้โหดูอ่ะคือมืดมากๆเลยนะทุกคนครับโอ้โหแล้วดูสภาพรถโอ้โหแล้วดูน่าจะไม่ต่ำกว่า10ปีแล้วโยมครับดูต้นไม้แบบทั้งใช่ลุงแกบอกว่าวันที่เอามาจอดอะต้นไม้มันมีแค่พุ่มเล็กๆเองนะครับผมแต่ว่าวันนี้ต้นไม้แบบใหญ่ดูแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรวะเนี่ยที่แบบโอ้โหเปิดประตูได้ปะลุงเฮ้ยเปิดประตูได้ว่ะลุงเอ้ยเปิดประตูได้ด้วยลุงคือแบบโอ้โหพวกกิ่งพวกอะไรแบบเข้าหมดเลยอ่ะเอาเนี่ยโอ้โหลองซูมให้ดูนะคือรถมันบั๊กนะท่านผู้ชมต้องมาขึ้นรถคันนี้ก่อนรถมันค่อนข้างที่จะบั๊กนะครับผมบั๊กฮะอาจจะต้องติ๊กมาตรงนี้อาจจะหายบั๊กนะไม่แน่ใจว่าเป็นรถหรือว่าเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นที่รถหรือว่าเป็นที่บุ้งกี่ก็ไม่รู้นะครับผมโอ้ย30ซูมไปที่30นะครับโอ้โหดูแบบคือแบบพวกเขาเรียกว่าวัชพืชอ่ะมันขึ้นเต็มเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะช่างจะมาแล้วกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาช่างมาแล้วกันนะครับผมโอ้โหดูองค์ดูแอร์ดิดูคอนโทรลนะเอ้ยแต่10ปีแม่งจอดก็ยังดีๆอยู่นะสภาพนะครับผมเอาสภาพยังดีๆอยู่เลยดูใบแท็กนะครับทุกคนครับโอ้โหสนิมเฟ้อครับผมสนิมเยอะจัดๆท่านผู้ชมเดี๋ยวรอช่างเดี๋ยวช่างกำลังมาครับผมช่างมันเถอะหรือเปล่าแต่ไม่มาสักทีครับโอเคเดี๋ยวไปรถช่างมาก่อนนะท่านผู้ชมนะช่างขับเบนซ์นี่ช่างขับเบนซ์ไปแล้วนะครับผมช่างกำลังมาฮะช่างกำลังมาโอเคช่างเป็นรถพยาบาลเฉยเลยเฮ้ยสมมติว่ามันเป็นรถช่างแล้วกันเนาะท่านผู้ชมเนาะช่างอยู่ไหนวะเฮ้ยช่างกำลังไปครับช่างกำลังไปช่างกำลังไปครับช่างกำลังไป มีแพทเทิร์นชิปเหรอแพทเทิร์นชิปเหรอใช่ปะชิปบวกลบอะช่างกำลังไปครับช่างกำลังไปเดี๋ยวเอาของไปด้วยนะครับผมอุ้ยโทษโอเคช่างกำลังไปครับช่างกำลังไปอุ้ยทำไมรถมันดิฟอย่างนี้วะเนี่ยช่างมาแล้วครับโอ้โหช่างมีแต่คนรวยๆนะเฮ้ยทีมงานนี้มีแต่คนรวยๆครับผม
โอเคนี่ไฟครับโอ้โหหน้าโคตรสวยเลยอ่ะท่านผู้ชมโอ้โหดูไฟดิข้างหลังอ่ะช่างมาแล้วช่างมาแล้วโอเคช่างมาแล้วครับผมโอ้ไม่รู้ว่าช่างจะกู้รถได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวถอยก่อนเพราะว่าของอยู่ข้างหลังนะครับของอยู่หลังรถนะครับมาอ้อมเปลี่ยนเป็น65ครับท่านผู้ชมปึ๊บอ้าวติ๊กดิเฮ้ยเดี๋ยวดับเครื่องก่อนโอเคของอยู่หลังรถหมดเลยนะครับทุกคนโอ้โหรถดูภายในโอ้โหพอเปิดไฟปุ๊บพอเปิดประตูปุ๊บไฟติดเลยอ่ะโอ้หลังคาสลูปดูดิโอ้โหพานาลามิกพานาเขาเรียกว่าพานาลามิกเหรอพานาลามิกเหรอใช่ปะโอ้เดี๋ยวเอาของมาสตาร์ทเครื่องดูนะครับโอ้โหประตูพยาบาลรถขุดครับผมประตูพยาบาลรถขุดกันเลยปะปิดประตูไว้กันมาท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปประตูพยาบาลโอ้ยมันกดยากจังวะจักกับตำแหน่งไหนเนี่ยโอ้โอเคครับถือของมาโอเคอันดับแรกเลยครับเราก็ต้องฟันเอามีดมาฟันพวกวัชพืชออกก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมดูดิโอ้โหจอด10ปีนะเนี่ยท่านผู้ชมตอนแรกลุงแกมาจอดคือแบบเขาเรียกว่าเป็นต้นไม้ยังไม่สูงขนาดนี้ผมเดินไปไม่ได้ว่ะผมเดินข้ามไปไม่ได้ว่ะต้นไม้ยังไม่สูงขนาดนี้นะลุงแกบอกนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราข้ามมานะครับผมโอ้โหต้องเปิดไฟฉายท่านผู้ชมมือผมกลัวมีพวกแตนพวกต่อพวกงูอะไรอย่างเงี้ยพวกหนอนอะที่มันแบบว่ามีสามารถกัดได้ต่อยได้อะกลัวมากๆครับผมโอ้โหเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนเลยครับอันดับแรกเช็คเอาแบตเตอรี่มาครับผมแล้วก็เอาพวกดูเครื่องแล้วเครื่องยังอยู่นะท่านผู้ชมเปิดไม่ได้ว่ะท่านผู้ชมครับโอ้แล้วดูเดี๋ยวให้ดูสภาพแล้วกันนะครับผมฝั่งนี้ยังเดินโอ้โหตัดฝั่งกิ่งไม้อันนี้ท่อนนี้จะมาติดรถอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหลุงแกมาจอดทิ้งไว้เลยครับผมลุงแกพอแล้วครับผมมีรถเป็นของตัวเองแหมลุงแกน่าจะซ่อมนะลุงแกน่าจะแบบหมดงบไม่มีงบซ่อมหรือว่าอาจจะธุรกิจไปไม่ดีก็จอดทิ้งแต่ลุงแกไม่ขายเนาะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันดิดูเดี๋ยวพาดูภายในกันนะครับผมโอ้โหดูภายในของเขาดิท่านผู้ชมนี่คือภายในนะครับผมโคตรดีอ่ะท่านผู้ชมโอ้โหแบบผมต้องกวาดต้องแหวกพวกฟันจะพืชออกนะต้องเอามีดมาฟันอ่ะท่านผู้ชมต้องเอามีดฟันออกนะครับไม่งั้นไม่ได้ครับผมโอ้โหแล้วดูคอนโทรลมาเป็นคอนโทรลสั้นนะแต่ว่าเป็นแบบเป็นขี้แบบว่ายกขึ้นมาเดี๋ยวเราลองสตาร์ทดูกันอีกทีนะครับผมเพราะว่าเรารับซื้อกันหลายคันมากๆครับผมโอ้โหลูกคุณโป๋ที่แบบจอดทิ้งเนี่ยรับซื้อหลายคันมากท่านผู้ชมวัชพืชขึ้นเต็มอ่ะเดี๋ยวเราฟังเสียงการสตาร์ทดูนะครับว่าจะติดหรือเปล่านะครับผมไปเอาเราบิดผมบิดเลยนะช่างนะลองดูเอาเรากดมันเหมือนมันไฟมันไม่เข้าอ่ะช่างได้ไหมช่างได้ไหมเดี๋ยวต่อแบตใหม่ก่อนโอ้โหแบตช็อตเลยใช่เหรอช่างแบตช็อตเลยเหรอโอ้โหโหดเกินช่างเอ้ยลองใหม่โอเคนะครับได้ครับช่างเดี๋ยวผมลองใหม่นะช่างนะโอเคครับไปครับผมแม่พี่หล่อมึงเขียนตะคอนะพี่หล่อเอ้ยมันมึนอะไรวะพี่หล่อของเราเนี่ยมันมึนอะไรวะเนี่ยโอ้ช่างครับใบไม้เต็มหัวผมเลยช่างใบไม้เต็มหัวครับผมใบไม้เต็มหัวเลยช่างเอ้ยอ๋อเป็นดีบักที่บุ้งกี่ผมว่าละโอ้โหเดี๋ยวลองเติมน้ำมันเครื่องหน่อยโอเคเดี๋ยวช่างผมว่าช่างต้องเอาน้ำมันเครื่องมาเติมแล้วแหละโอ้ผมต้องไปซื้อน้ำมันเครื่องมานี่ช่างไม่ต้องมีอยู่โอเคถ้ามีอยู่ก็เดี๋ยวเอารถมาจอดข้างๆกันนะ
เบนเหมือนกันเบนเหมือนกันเบนเหมือนกันนะครับผมอันนี้จะเป็นรถแบบว่าวัยรุ่นวัยรุ่นแล้วก็แบบว่าเน้นเขาเรียกว่าเน้นแบบเน้นโก้อันนี้เน้นใช้งานครับเน้นครอบครัวครับผมเน้นไปเที่ยวนะครับผมโอเคครับช่างครับเป็นไงกันบ้างครับเติมอันนี้แล้วเป็นไงกันบ้างลองสตาร์ทดูนะอุ้ยช่างไม่ช่างไฟติดด้วยช่างโอ้โหสายไม่ขาดด้วยว่ะเอ้ยไหวไหมช่างเนี่ยโอ้ช่างเอ้ยช่างก็มันไหวไหมนี่ช่างเอ้ยอ๋อผมลองใหม่ก่อนอ๋อผมลองใหม่ก่อนช่างจบอะไรมาครับเนี่ยช่าง ผมจบช่างแอร์ครับเอ้าก็ช่างแอร์ช่างแล้วช่างมาซ่อมแมคโครได้ไงเนี่ยช่างจบช่างแอร์เนี่ยโอ้อะไรของช่างเนี่ยโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้โหมันไหวหรือเปล่าในช่างโอ้โหใส่ไฮโดรลิกไม่เยิ้มเลยครับผมโคตรดีแล้วนะลุงนะโอ้โหลุงทิ้งได้ไงเนี่ยโอ้ผมขอได้ลุงแล้วสัก 2,000 นะซื้อรถคน 2,000 ไอ้ว่าซ่อมหมดเป็นล้านนะครับผมซื้อมือหนึ่งดีกว่าแต่บอกให้นุ่มมากเลยนะท่านผู้ชมนุ่มมากเลยนะครับแล้วก็มีสวงสวิตนะครับผมโอ้โหเงียบดีจังวะยับจะหายเลยว่ะสตาร์ทดูเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วเหรอช่างเอาใหม่นะช่างนะเมื่อกี้เหมือนจะติดแล้วช่างเอ้ยเอาใหม่นะบิดสวิตช์เฮ้ยช่างเหมือนน้ำมันมันไม่ลงอ่ะสตาร์ทไปเรื่อยๆนะเฮ้ยแต่รถมันจอดไม่ว่าจะจอดกี่ปีแม่งมันก็ยังใช้งานได้อยู่เนาะท่านผู้ชมนะอุ้ยจังอะไรช่างเอ้ยนี่เลยลูกสูบทำงานแล้วมันต้องอย่างนี้ดิช่างโอ้โหแหมจบช่างแอร์ก็หล่อเหมือนกันจบช่างแอร์ก็เก่งเหมือนกันนะครับเกรดนะครับผมนะโอ้โหนี่ไงเห็นชื่อของเขาเกรดนะครับผมเกรดมอเตอร์หรือเปล่าอุ๊ยไม่ใช่โอ้โหดูใบแท็กนะครับท่านผู้ชมโอ้ดูเฟืองดิทั้งเฟืองทั้งใบแท็กทั้งโรลเลอร์ทั้งอะไรยังดีๆนะครับตัวเดินอะไรดีๆหมดเลยนะครับผมสนิมเฟ้อเลยครับผมสนิมขึ้นจนไม่มีเหล็กเอ้ยจนเห็นรอยเหล็กอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวลองเล่นเครื่องดูไอ้นุ่มลองเล่นเครื่องดูเอานะช่างนะ3 2 1ผมเล่นเครื่องแล้วช่างเป็นไงบ้างช่างแต่ว่าผมยังไม่ขยับอาร์มนะเพราะว่าเผื่อสายไฮโดรลิกแตกนะครับเดี๋ยวจะให้ช่างขยับออกไปก่อนนะเพราะว่าเผื่อสายไฮโดรลิกมันรั่วมันจะฉีดมันจะสูงอันตรายนะครับผมนะร้อนมันร้อนพรเร่งพรเนี่ยเราสามารถมองเห็นช่างอยู่นะแต่ว่าเขามีอะไรติดอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะท่านผู้ชมคุณผู้ชมเห็นปะเนี่ยเขาติดอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมเอาเร่งทิ้งไว้ก่อนเร่งทิ้งไว้ก่อนโอ้โหไม่รู้จะยกบูมอาร์มได้หรือเปล่านะท่านผู้ชมเล็งทิ้งไว้ก่อนช่างบอกนะครับโอ้ตรงนี้มีเยิ้มนิดหน่อยนะครับทุกคนตรงนี้ก็มีเยิ้มนะครับจะได้เป็นจาระบีนะครับผมเอาไงนี่ช่างเอาไงดีนี่ช่างลองยกบูมดูลองยกบูมดูมาผมจะยกบูมแล้วนะท่านผู้ชมอ่ะ3 2 1โอ้เสียงปั๊มฟังเสียงปั๊มดิอันนี้ผมยกบูมแล้วนะเห็นไหมเห็นบูมมันขึ้นไหมสวิงนะช่างสวิงนะสวิงนะระวังนะช่างนะ
โอเคครับช่างฮะโอเคครับเดี๋ยวผมเดินออกแล้วช่างนะไม่รู้เดินได้หรือเปล่านะช่างรถจะมีแรงหรือเปล่าเนี่ยมีแรงเดินหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยเสียงปั๊มโอ้โหโอ้ยเสียงปั๊มน่าสงสารมากผมเร่งเครื่องสุดเลยนะทุกคนผมไม่สนนะค้ำบิดได้หรือเปล่าเนี่ยช่างเอ้ยเดี๋ยวผมลองค้ำบิดดูนะช่างนะผมไม่แน่ใจว่ามันจะค้ำได้หรือเปล่าโอ้โหต้นไม้นี่ก็รกจริงๆเฮ้ยค้ำบิดได้ช่างโอ้โหรถมีแรงเยอะเลยช่างทำไมรถมันเร็วจังอ่ะช่างเอ้ยโอ้โหอาร์มโคตรเล็กเลยท่านผู้ชมอาร์มโคตรเล็กเลยอ่ะทำไมรถมันแรงอย่างเงี้ยท่านผู้ชมเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปติดโกโปรแล้วกันนะท่านผู้ชมอันนี้เราอันนี้ไว้อยู่นี่ว่ะโอ้โหพาท่านผู้ชมติดโกโปรนะครับผมโอ้เดินแล้วครับช่างครับเดินโอ้โหเดินได้ครับช่างโอ้โหกินแรงมหาศาลเลยช่างช่างแกเติมไฮโดรลิกแล้วนะครับผมเติมน้ำมันไฮโดรลิกน้ำมันเครื่องน้ำมันรถแล้วก็เช็คเครื่องนะครับผมว่ามันสตาร์ทติดไหมนะครับแบตเตอรี่เอามาเองอยู่แล้วนะครับผมแน่นอนลุงแค่จอดไว้ตรงนี้นะเป็นที่ส่วนตัวของลุงนะแต่ตรงนี้นายังไม่ไถครับผมโอ้ยบิดไว้เฉยไปแล้วครับผมโหสุดยอดเลยช่างเอ้ยขอบคุณครับช่างมีโอกาสจันเลยละคนโอ้ยฟังเสียงปั๊มดิเร่งตลอดเลยยืดเร่งเสียงปั๊มเร่งตลอดเลยท่านผู้ชมโอ้โหเสียงปั๊มแบบคือแบบเร่งตลอดเลยนะครับผมโอเคครับช่างโอ้โหเฮ้ยเราไฮโดรลิกไม่เยิ้มนะครับผมโอ้โหไม่รั่วด้วยท่านผู้ชมแบบมันไม่ลงเองอะถ้ามันลงเองแสดงว่ามันรั่วนะครับผมโอ้โหแล้วดูช่วงลงช่วงล่างโอ้โหดีหมดทุกอย่างอ่ะดูแล้วดูรอยเดินบิดมาคือบิดแบบโคตรแรงอ่ะโอ้โหแรงยังเหลือๆแล้วโหลดก็ไม่ค่อยมีนะครับท่านผู้ชมสุดยอดครับผมเจอกันใหม่ครับวิดีโอหน้าครับเดี๋ยวพาย้ายไปเข้าอู่หาหมอโรงพยาบาลสวัสดีครับ